หลังจากที่เขาเก็บฟื้นออกมาจากถนนแล้วกันเนาะเขาก็สิมาทำความสะอาดอย่างนี้แน่ที่เศษฝุ่นเศษไม้มันร่วงลงมาเขาก็ปัดกวาดก็สะอาดแบบทั่วไปนะจ๊ะเด้อก็วันนี้เขาก็มาเลี้ยงเพื่อจ้ะมาเลี้ยงไม้เขาก็มาเลี้ยงไม้ไว้เขาก็ต้องร้องหาสดไม้แล้วเขาที่บอกว่าบ่ให้สดไม้มันลื่นนะจ๊ะแล้วเขาก็มาวางเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความแน่นแฟนก็เป็นไงเป็นระเบียบจ้ะมาเลี้ยงไม่เลี้ยงหนังไม่ง่ายไม่น้อยสลับกันไปเราก็มาเลี้ยงไว้ตรงนี้เขาเลี้ยงไว้ตรงมองข้างล่างเขาสิแบบว่าเขาสิแห้งไว้อะจ้ะบางทีเขาจุดไฟเลยนี่แหละจ้ะชีวิตประจำวันพวกเปียวกับเราจะบังมือว่าพวกเปียวซอยจะเลี้ยงยังแบ่งงานกันเฮ็ดจ้ะเพื่อก็ซักผ้าเฮ็ดตอนนี้พ่อใหญ่ออกไปเฮ็ดงานจังซี่เพื่อก็อยู่บ้านเพื่อชอบอยู่ผู้เดียวบางทีเขาต้องมีเวลาให้ตัวเองจ้ะเพื่อก็เก็บใหม่ใส่เสร็จจริงๆมันต้องเก็บขึ้นไปหลายกว่านี้เอาจำหนีก่อนเฮ็ดทีละน้อยว่ารอให้พ่อใหญ่กลับมาพ่อใหญ่เฮ็ดงานนะจ้ะเห็นบ่คะอันที่เฮาเก็บมาเมื่อหั่นนี่เนาะเฮาก็มาใส่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเฮามาใส่ไว้ตรงนี้อ่ะจ้ะมันสิแห้งไว้เวลาเฮาจุดไฟข้างล่างเนี่ยมันสิแห้งไว้เฮาก็ออกมาใส่ถ้าเฮาเก็บเข้ามาเลยเนี่ยมันสิเฮ็ดให้ใหม่ชื้นแล้วก็เฮ็ดให้เวลาจุดแล้วมันเป็นควันน่ะจ้ะมันบ่อันนี้เท่าไหร่นี่แต่ว่าเฮาก็อย่าไปขึ้นเต็มแห้งหลายได้จ้ะเพราะว่าลมมันสิได้เข้าหูน้ําใส่พอดีน่ะจ้ะจังซี่อ่ะจ้ะพวกเดียวเฮ็ดการเลี้ยงใหม่ก็เลี้ยงขึ้นไปเสียจ้ะเพราะให้เขาได้มีอากาศถ่ายเทเสด็จโอถือโอกาสตากแห้งใหม่น้ําแล้วก็เอาอันนี้วางไว้ใกล้กันจังซี่ล่ะจ้ะที่เปียวเฮ็ดด้วยกันเด้อหลังจากที่เก็บฟื้นแล้วก็สิมาสอนวิธียืดเส้นยืดสายด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนอาจสิเป็นประโยชน์ให้ผู้ใดแน่ด้วยจ้ะเด้อเนี่ยจับอันมือเฮาด้วยจ้ะก็สิบอกวิธียื่นแขนออกมาข้างนึงแขนข้างซ้ายเราเอาคางคว้าช่อนเข้าไปข้างล่างแล้วก็ยืดเส้นแขนจ้ะเพื่อนๆพี่น้องท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมแล้วกันเดี๋ยวจะยืดเส้นไว้ให้ตรงกับหน้าเฮาเด้อเดี๋ยวจะเห็นบ่เส้นแขนมันเส้นให้เฮานมันซอยได้เด้อจ้ะผู้ใดที่ปวดต้นคอหัวไหล่สะบักอ่ะจ้ะนี่ยืดเส้นไว้เห็นบ่จ้ะเพื่อสิมาเฮ็ดจังซี่ล่ะเนี่ยนี่ค่ะท้องแขนเฮาเนี่ยเส้นท้องแขนเฮาเนี่ยยืดไปเลยจ้ะใส่ปลายมือกดขึ้นสิแล้วจ้ะเด้อหายใจเข้าค่ะหายใจออกเห็นบ่จ้ะฝ่ามือเห็นบ่จ้ะหายใจเข้านะคะหายใจออกดีมากๆเลยเด้อจ้ะเด้อเนี่ยเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดลงแบบนี้แล้วจ้ะเด้อแล้วก็ยืดเส้นตรงหน้าแขนเนี่ยซอยได้แล้วจ้ะสำหรับคนที่เล่นคอมแล้วก็คนที่แชทเทิร์กยางเสียเขาใส่ลายนอกจากนอกช่วงนี้นั่นแหละเข้าใจกันเนาะยืดทั้งเสียแล้วจ้ะเด้อนั่นแหละทั้งสองข้างให้คือกันจ้ะเห็นบ่ข้างหน้านะแท่งเจ็บแท่งเฮ็ดจ้ะกำไว้ก็ได้มือเนี่ยกำไว้สิกำปลายนิ้วมือไว้แล้วก็ยืดเส้นเขามันตึงจ้ะเขาเฮ็ดคอมเฮ็ดยางลายๆนี่จ้ะยืดโลดเส้นมันสิขึ้นมาหน้าแขนแล้วเฮ็ดจังสี่แล้วจ้ะเป็นนับเอานับสิบก็ได้หรือว่า20 30ก็ได้วินาทีแล้วจ้ะเด้อเห็นบ่จ้ะนี่ล่ะนี่แล้วจ้ะเด้อ